แล้วท่านทวีสอดส่องก็ตอบเมื่อ2วันที่แล้วในวุฒิสมาชิกห้องที่พักไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกห้องพิเศษแต่เป็นห้องที่ดูแลพิเศษเนื่องจากว่าท่านทักษิณเนี่ยเคยโดนคดีเคยโดนคาร์บอมเมื่อปี49มั้งเลยกลัวจะโดนคาร์บอมผู้ป่วยคนจะมีปัญหาเลยพาไปไว้อีกห้องนึงผมคิดว่าสื่อมวลชนก็ได้ยินเหมือนผมเหมือนกันครับผมก็ตามสิครับขณะนี้ผมก็ศึกษาข้อกฎหมายข้อที่จริงว่าตามหลักพระราชบัญญัติของกรมราชทัณฑ์นะครับผู้ป่วยห้ามพักพิเศษแต่ก็มีกรณีหนึ่งว่าถ้าป่วยหนักต้องแยกห้องจากคนอื่นก็สามารถทำได้อยู่คราวนี้เราต้องไปดูในบทกฎหมายว่าไอ้ที่ปลายเปิดอย่างนี้ทำได้แค่ไหนนะครับทำได้แค่ไหนอย่างผมบอกว่าพ.ร.ราชทัณฑ์ก็เขียนมาตรา13เขียนชัดเจนว่าผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิ์เข้าได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกรมราชทัณฑ์จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้พอมาตรา14เขียนว่าถ้าศึกษาสูงกว่าขั้นพื้นฐานผู้ต้องขังต้องจ่ายเงินส่วนตัวเองแต่พอไปสิทธิรักษาตัวเนี่ยบอกว่าใช้เงินตามสิทธิของรัฐตามสิทธิที่ได้รับจากรัฐบาลแต่ไม่ได้เขียนว่าถ้าเกินสิทธิเป็นยังไงเราก็ต้องศึกษาข้อระเบียบกฎหมายนี้ดีครับมองปรากฏการณ์ที่คุณทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าจะเป็นพบส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าในสิทธิตามที่กระทรวงยุติธรรมนะผมใช้คำกระทรวงยุติธรรมที่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าสามารถทำได้ถ้าไปเยี่ยมนะครับสามารถทำได้แต่สุดท้ายแล้วสังคมเป็นคนตัดสินเองครับถูกไหมครับมันจะสงสัยเรื่องอาการป่วยตอนก่อนที่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลกับตอนนี้ไหมครับสุดท้ายผมว่าสังคมสรุปได้ผมไม่ต้องพูดแล้วครับถูกไหมครับผมว่าทุกคนก็สรุปได้ว่าอะไรคืออะไรถ้าผมพูดไปรัฐมนตรียุติธรรมก็ท่านบอกแล้วว่าสามารถทำได้สิทธิ์อะไรบ้างไปไหนมาไหนไปได้หมดเมื่อขออนุญาตถูกไหมครับแต่ถามว่าจะให้ผมวิจารณ์เป็นไงผมว่าสังคมก็เข้าใจเหมือนกันส่วนใหญ่เข้าใจเหมือนกันครับ